สวัสดีท่านสมาชิกช่องการเล่นพระดีสลายเดินทุกท่านครับมีผมเจองานที่เป็นกรอบทองนะพอดีผมคิดขึ้นมาได้ว่าปัญหาหลักๆในการเลี่ยมกรอบพระที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ครับตรงส่วนนี้ที่จะทำให้ช่างเลี่ยมเนี่ยเจอปัญหาว่าทำไมเราพับแล้วมันไม่ค่อยจะได้ทรงนี่มันมีทริคเล็กๆมานำเสนอก็คือถ้ามันเป็นพวกมุมพวกเหลี่ยมอย่างเงี้ยให้เราทำอย่างไรให้เราอาจจะใช้นะอาจจะใช้คัตเตอร์ก็ได้คัตเตอร์เฉาะตรงมุมฮะเล็กน้อยนะเฉาะตรงมุมให้มันเป็นร่องนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันเฉาะตรงมุมเนี่ยให้มันเป็นร่องเพราะว่าเวลาเราพับเราจะได้พับทุบไปเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอีกแบบนึงนะบางท่านอาจจะไม่ต้องทำก็ได้ก็คือตีพับไปเลยให้มันได้ทรงไปเลยแต่บางท่านถ้าเจอปัญหาในการที่เรายังไม่ถนัดอะไรเนี้ยก็เฉาะสักเล็กน้อยฮะสักเล็กน้อยเพื่อว่าเวลาเราพับแล้วมันจะเข้ารูปนะอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาจารย์แบบนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะตัวนี้เป็นชิ้นงานที่ผมเลี่ยมไว้แล้วพร้อมที่จะเข้าตลับแล้วทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาหยอดเทียนกันหน่อยสำหรับวิธีการหยอดเทียนก็คงจะเคยรับชมคลิปไปแล้วนะว่าทำอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมีเทียนแล้วนะใช้ช้อนสเตเลสนะครับก็จะหยอดจากบนลงมาล่างเลยนะพยายามให้เต็มนะครับเพราะว่าถ้าเต็มเนี่ยเวลาเราพับแล้วมันจะเรียบเนียนสวยนะนี่ผมหยอดไปแล้วนะแล้วก็ฝาหลังนะอันนี้ผมเฉาะไว้แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะก็เอาฝาเนี่ยให้มันเข้าไปในร่องนะครับอันนี้เป็นกรอบมือสองมันจะง่ายค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเป็นกรอบมือแรกเนี่ยเราต้องเลาะขอบให้มันพับลงมาหน่อยนะหมายถึงว่าให้มันโค้งลงมาหน่อยนะถ้ามันแข็งเราก็เป่าหน่อยนะครับต่อให้เทียนมันอ่อนตัวลงนะก็เพราะว่าบางท่านเนี่ยติดขัดเวลาเราตีตรงส่วนมุมเนี่ยตียังไงมันก็ไม่โค้งไม่สวยแต่ถ้าท่านถนัดแล้วหรือฝึกทำบ่อยๆแล้วนะตรงนี้มันจะไม่ใช่ปัญหานะมันก็สามารถตีให้พับล้อไปกับขอบได้แต่ถ้าบางท่านเจอแบบนี้ก็ใช้วิธีการนี้ได้แต่ผมเฉาะตรงมุมเนี่ยฮะเฉาะตรงมุมนี้แล้วก็ตรงนี้นะนี่ให้เราถ้าใครมีเขียงก็ใช้เขียงอันนี้ผมไม่ต้องใช้เขียงเพราะว่าโต๊ะผมมันหนาอยู่แล้วนะผมก็ใช้การตีพับลงไปนะครับตีให้มันพับลงมานะให้มันล้มนะ